สวัสดีค่ะเพวาวความรู้ผู้สุขภาพนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการกินยาคุมฉุกเฉินนะคะค่ะการกินยาคุมฉุกเฉินนะคะก็จะเหมาะกับคนที่มีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกันนะคะหรือว่าคนที่มีเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัยแล้วถุงยางเกิดแตกฉีกขาดนะคะระหว่างมีเพศสัมพันธ์ก็ต้องใช้ยาคุมฉุกเฉินนะคะโดยกลไกการทำงานของยาคุมฉุกเฉินนะคะก็จะไปรบกวนการทำงานของการตกไข่นะคะทำให้ไข่ตกช้าลงนะคะ 5-6 วันนะคะไปลดการสร้างเมือกนะคะเพิ่มความเหนื่อยบริเวณปากมดลูกนะคะก็จะทำให้ตัวอสุจิเนี่ยว่ายเข้าไปได้ยากขึ้นนะคะแล้วก็ไปเพิ่มการบีบตัวของท่อนำไข่นะคะหรือว่าเพิ่มการบีบตัวของมดลูกนะคะก็จะทำให้ตัวอ่อนเนี่ยฝังตัวได้ยากขึ้นทำให้เยื่อบุของมดลูกนะคะไม่พร้อมที่จะฝังตัวของตัวอ่อนนะคะแต่ยาคุมฉุกเฉินนะคะจะไม่มีผลกับตัวอ่อนที่ถูกฝังตัวไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นยาคุมฉุกเฉินจะไม่ใช่ยาทำแท้งนะคะค่ะยาคุมฉุกเฉินจะมี2แบบนะคะก็จะมีแบบ1เม็ดกับแบบ2เม็ดนะคะซึ่งยาคุมฉุกเฉินเนี่ยก็คือฮอร์โมนโปรเจสตินนะคะที่ชื่อว่าลีโวโนเจสเทลนะคะถ้าแบบ1เม็ดก็จะมีฮอร์โมนลีโวโนเจสเทล 1.5 มิลลิกรัมนะคะถ้าแบบ2เม็ดก็จะมีลีโวโนเจสเทล 0.75 มิลลิกรัม2เม็ดนะคะวิธีการกินยาคุมฉุกเฉินนะคะจะแบ่งเป็น3วิธีนะคะวิธีแรกนะคะก็คือกิน1เม็ดนะคะทันทีหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์และอีก12ชั่วโมงนะคะกินอีก1เม็ดวิธีที่2นะคะกิน2เม็ดนะคะครั้งเดียวหลังจากมีเพศสัมพันธ์ภายใน72ชั่วโมงนะคะวิธีที่3นะคะกิน1เม็ดครั้งเดียวนะคะหลังจากมีเพศสัมพันธ์นะคะภายใน72ชั่วโมงนะคะทั้ง3วิธีนี้นะคะก็มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดไม่แตกต่างกันนะคะซึ่งยาคุมฉุกเฉินนะคะจะมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดอยู่ที่ 60-90% นะคะขึ้นอยู่กับระยะเวลาความเร็วในการกินยานะคะหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์นะคะค่ะอาการข้างเคียงของยาคุมฉุกเฉินนะคะก็จะทำให้คลื่นไส้อาเจียนนะคะเวียนหัวทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติได้นะคะค่ะคำถามที่พบบ่อยสำหรับคนที่กินยาคุมฉุกเฉินนะคะถามข้อ1นะคะถามว่ากินยาคุมฉุกเฉินไปแล้ว1กล่องนะคะอีก 1-2 วันมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะและไม่ได้ป้องกันนะคะสามารถกินยาคุมฉุกเฉินซ้ำได้ไหมตอบว่าได้ค่ะยาคุมฉุกเฉินสามารถกินซ้ำได้ข้อ2นะคะจริงหรือไม่ที่ยาคุมฉุกเฉินนะคะไม่สามารถกินเกิน2กล่องต่อเดือนนะคะตอบว่าไม่จริงนะคะยาคุมฉุกเฉินสามารถกินเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเรามีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้ยาคุมฉุกเฉินมากกว่า2กล่องต่อเดือนนะคะให้แนะนำคุมกำเนิดด้วยที่อื่นที่มีประสิทธิภาพมากกว่าจะดีกว่านะคะอย่างเช่นการใช้ถุงยางอนามัยหรือว่าการกินยาคุมกำเนิดแบบรายเดือนนะคะข้อ3นะคะถามว่าการกินยาคุมฉุกเฉินบ่อยๆทำให้เป็นหมันได้หรือไม่นะคะตอบก็คือการกินยาคุมฉุกเฉินนะคะไม่ได้ทำให้เป็นหมันนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ